สวัสดีครับอีสานสมผีมะลำมะล้อยครับวันนี้ผมสิพาพี่พาน้องไปร่วมบุญเดือน6ร่วมบุญบั้งไฟอยู่ทางบ้านนาเล่าครับตำบลหนองไห้อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมมื้อนี้เป็นงานใหญ่ครับเป็นบั้งไฟ10ล้านพุ่นล่ะครับผมแน่นอนครับว่าบุญบั้งไฟบ้านนาเล่าเฮานี่บ่เป็นสองรองไผอยู่แล้วครับพี่น้องสิได้พบกับขบวนแห่บั้งไฟอันงดงามสการตาครับรวมไปถึงขบวนพาแดงนางไอขบวนนางล่ำขบวนศิลปะวัฒนธรรมต่างๆครับผมบ้านนาเล่าถือว่าเป็นบ้านเก่าเมืองแก่อีกแห่งหนึ่งครับพ.ศ. 2425รัชกาลรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตามใบบอกขอตั้งเมืองของพระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมหาสารคามขอตั้งบ้านนาเล่าขึ้นเป็นเมืองนามว่าเมืองว่าปีปทุมและได้โปรดเกล้าตั้งเท่าสุริยวงศ์นามเดิมบุญมีหัวหน้าคณะผู้อัญเชิญใบบอกขอตั้งเมืองให้มีบรรดาศักดิ์เป็นพระพิทักษ์นรากรดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองว่าปีปทุมคนแรกครับนี่ก็คือประวัติบ้านนาเล่าพอสังเกตครับบ้านนาเล่าอันเป็นสถานที่ตั้งเมืองว่าปีปทุมมาตั้งแต่สมัยรุ่นเก่ารัชกาลที่5ครับผมบัดนี้ขอเชิญพี่เชิญน้องร่วมบุญเดือน6ร่วมบุญบั้งไฟบ้านนาเล่าตำบลหนองไห้อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามได้แล้วครับผมWe'll be right back.
ามื้อนี้ก็มีหลากหลายขบวนครับบ่ว่าสิเป็นขบวนนางรำของน้องๆ นักศึกษาหรือขบวนนางรำของกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านแถบบ้านนาเล่าของเฮาเองก็ตามครับI'm gonna go get some more.
เป็นอย่างไรแน่นอนครับพี่น้องมวนซื่นกันบ่ครับนี่แหละครับบรรยากาศบุญเดือน6บรรยากาศประเภทนี้บุญบั้งไฟครับ
3เหตุ12ข้อง14ของอีสานบ้านเฮาครับอยู่ทางบ้านนาเล่าครับตำบลหนองไห้อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมโอ้พี่น้องบ้านเฮาอุ่นหนาฟ้าคังครับหลายครับมื้อนี้ขอขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนครับบ่ว่าสิเป็นส่วนราชการหรือเอกชนเฮาก็ตามที่รวมแรงรวมใจจัดงานขึ้นมาในมื้อนี้ครับจนงานของเฮาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมไผก็ฮู้จักบ้านนาเล่าครับบุญบังไฟบ้านนาเล่านี่บ่เป็นสองรองไผครับผมที่ขาดบ่ได้ครับขอขอบคุณไปทั้งผู้นำชุมชนพ่อแม่พี่น้องแต่บ้านนาเล่าของเฮาทุกคนครับลูกหลานบ้านนาเล่าทุกผู้ทุกคนบ่ว่าอยู่ทางใดเฮาก็กลับมาบุญเดือน6บุญบังไฟบ้านเฮาครับผมมื้อนี้ครับอีสานสมปีมะละมะล้อยได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญบังไฟกับพ่อแม่พี่น้องแต่บ้านนาเล่าครับมีหยังที่ผิดพลาดไปมีหยังที่บ่สมมาภาคควรไปกะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับมื้อนี้กะขอบคุณพี่กับคุณน้องหลายๆครับสวัสดีครับ